และแล้วก็ถึงเวลาพิสูจน์นะครับกับเกมที่1ตัดสินกันด้วยเวลาเจ้าที่ครับขอเชิญเก็บอุปกรณ์ครับพี่อย่างนี้ครับเมื่อกี้ผมได้ไปเยี่ยมเยือนทั้ง2ทีมนะครับก็เราก็รู้สึกเห็นว่าทำไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยชินนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำนะครับโอ้มาก่อนจะทำการแยกทุกครั้งที่ทำนะครับผมจะสลายทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับ2ทีมเนี่ยเหมือนกันทุกครั้งนะครับเวลาจะเริ่มจับเมื่อผมพูดว่าเริ่มแล้วเวลาจะหยุดก็ต่อเมื่อคุณประกอบเสร็จแล้วนำกล่องสี่เหลี่ยมนี้ครอบกลับลงไปนั่นเลยเอานะครับทีมแดงพร้อมนะครับพร้อมครับเชิญประจำที่ครับทั้งคู่ครับมั่นใจนะครับครับผมป้าในตัวเริ่มจะมาส่งไม่ใช่นี้ไม่ใช่ค่ะป้าคะชิดเจ้าแล้วยาแล้วไม่ใช่นี้นี่อันนี้มาจังไม่ใช่แล้วเฮ้ยป้าตั้งใจก็ได้เอาใหม่เลยเอาแบบค่ะเอาใหม่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเอาเร็วตั้งสติทำให้ได้เร็วที่สุดป้าทำดีๆค่ะเวลาหยุดครับผมนึกว่าจะช่วยให้ง่ายขึ้นแต่ผมว่าง่ายนะไม่ง่ายครับถ้าเกิดเมื่อกี้ดูก่อนผิดไปตกใจไปนิดนึงเวลาที่ทีมสีแดงทำได้นะครับคือหนึ่งนาที47.72วิครับโอ้โหไม่เป็นไรทำเต็มที่แล้วไม่มากไม่น้อยเพราะว่าจีนแดงเป็นคนเล่นก่อนเป็นคนตั้งเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณทำได้ตอนนี้คืออดใจรออย่างเดียวนะครับทีมทำเต็มที่แล้วทีมขาพร้อมนะครับพร้อมค่ะต้องไม่ลืมนะครับตัดสินกันด้วยเวลาโอ้ยใจเต้นตุกๆขอเชิญทีมขาวครับ10คะแนนผู้ชนะอุปสรรคสำหรับผู้แพ้พร้อมนะครับเย็บพร้อมค่ะเริ่มทีมที่ชนะได้แก่ทีมสีขาวครับยินดีด้วยครับ10คะแนนแรกของวันนี้เป็นของคุณทำเวลาไปเร็วทีเดียว 14.66 วิครับส่วนทีมสีแดงเช่นเคยนะครับคงจะคุ้นกันดีว่าคุณจะพบกับอุปสรรคส่วนอุปสรรคจะเป็นยังไงนั้นนะครับผมว่าพวกคุณกลับไปทำงานแล้วไปนั่งรออุปสรรคด้วยใจระทึกดีกว่าครับเชิญกลับเนรมิตต่อครับเสร็จเพลินได้แพ้พี่เดี๋ยวรอกับอุปสรรคมาแล้วครับอุปสรรคของทีมสีแดงคืออะไรติดตามช่วงหน้าครับ
ตราช้างชื่อเดียวสร้างบ้านได้ทั้งหลังตราช้างถังเก็บน้ำคุณภาพต้องมีตราเอลิเซอร์กระเบื้องหลังคาตราช้างซีแพคโมเนียสีสวยทนนานกลับเข้าสู่เกมเนรมิตนะครับคิดสร้างสู้ให้ซึ่งตอนนี้คิดไปแล้วกำลังก่อสร้างอยู่สู้ก็สู้ผ่านเกมแรกไปแล้วนะครับซึ่งพอผ่านเกมแรกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ทีมสีขาวคุณซินดี้นำไปก่อน10คะแนนครับโอ้โหสีแดงจะทำยังไงเนี่ยซึ่งช่วงเวลาที่ผ่านมาก็เกิดหลายสิ่งหลายอย่างผ่านมามากมายนะตั้งการก่อสร้างด้วยแล้วการเล่นเกมด้วยนะครับซึ่งต่อจากนี้ไปสีแดงจะสามารถพลิกโอกาสกลับมานำได้หรือเปล่าผมว่าไปชมกันดีกว่าครับมีอะไรช่วยหนูช่วยได้บ้างดูข้างในกันดีกว่าและตอนนี้ทีมสีขาวก็ได้กลับมาทำงานด้วยความตั้งใจในขณะที่ทีมสีแดงก็ต้องรอลุ้นครับว่าอุปสรรคที่กำลังจะมาคืออะไรสวยนะสวยอ๋อตรงนั้นพี่ปืนยาเนลไป